สวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณในช่วงของแมทริกคณิตคิดวันละ1ข้อเอาละครับวันนี้เป็นข้อที่39ครับเด็กๆครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเจอโจทย์ลักษณะที่มีตัวเลขครับไม่ต้องมีตัวแปรครับแต่ให้เราหาค่าทั้งหมดนี้ครับโดยอาศัยสมบัติของเลขยกกำลังนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนถ้าอย่างนั้นครับเด็กๆครับถ้าเราคิดวิธีปกติเราใช้เลขยกกำลังช่วย6คูณกัน4ตัวลบด้วย5กำลัง4หารด้วย6กำลัง2บวกด้วย5กำลัง2ก็เป็นตัวเลขแล้วคำนวณแล้วก็หารออกมาก็ได้ครับแต่ถ้าเราไม่อยากหารแบบนั้นเราจะใช้สมบัติ1มาช่วยก็คือสังเกตไหมครับมีลบอยู่ตรงกลางและต้องทำให้มีลักษณะตรงนี้เป็นเลขชี้กำลังเป็น2เราเรียกว่าผลต่างกำลัง2มาช่วยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเด็กๆครับผลต่างกำลัง2ถ้าเราจัดให้อยู่ในรูปของ A กำลัง2ลบb กำลัง2แบบนี้สามารถนะครับแยกตัวประกอบหรือเขียนรูปของผลการคูณกันซึ่งมีค่าเท่ากันนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น a บวก b คูณกับ a ลบ b 2ตัวนี้คูณกันจะเท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2นะครับหรือถ้าเป็น a กำลัง2ลบ b กำลัง2นะครับจัดรูปใหม่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ก็คือตัวนี้แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์กับโจทย์ในสไตล์ไหนในรูปแบบไหนนั้นข้อนี้ครับเด็กๆครับเราน่าจะต้องใช้รูปแบบครับแปลงตัวนี้กำลัง4ให้เป็นกำลัง2แบบนี้ทำไมเราต้องแปลงอย่างนี้ครับเพราะเราสังเกตครับตัวเลขชุดข้างล่างครับเป็น6เป็น5เหมือนกันเลยแต่เขาเลขชี้เป็น2เลยทำให้เราต้องวางแผนทำคนนี้ให้เป็นกำลัง2แบบนี้เราต้องอาศัยผลต่างกำลัง2มาช่วยครับไปดูกันเลยครับเด็กๆครับเอาเลยครับขออนุญาตเท่ากับตรงนี้เลยนะครับจัด6กำลัง4ให้มีลักษณะเป็นเลขยกกำลัง2ครับกลายเป็น6กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ครับ2 2 4 5เช่นเดียวกัน5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ครับส่วนด้วย6กำลัง2บวกด้วย5กำลัง2เพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเด็กๆครับนี่คือ A คนนี้คือ B นะครับนี่คือ A อันนี้คือ B นะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปเขียนรูปนี้ครับเอาเลยครับเขียนใหม่ดังนี้นะครับจะได้รูปใหม่ครับเป็นแพลตฟอร์มหรือรูปแบบนะครับที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกครับก็กลายเป็น6กำลัง2บวก5กำลัง2ครับ6กำลัง2ลบ5กำลัง2ครับตามแพลตฟอร์มนี้เลยนะครับส่วนอยู่ไหนครับนี่ตรงนี้ครับ6กำลัง2บวกด้วย5กำลัง2ครับเป็นไงครับเด็กๆเห็นอะไรเกิดขึ้นหรือยังครับมี6บวก6กำลัง2บวก5กำลัง2เหมือนกับข้างล่างครับตัดทอนเห็นไหมครับหารกันได้นี่ครับเป็นเรื่องง่ายเลยครับต้องยังไม่ต้องไปหารไปคำนวณอะไรเลยนะครับเราสามารถกำจัดไป1ชุดละเพราะนั้นเหลือ6กำลัง2ตัวนี้นะครับ6กำลัง2เขียนตรงนี้กันนะ6กำลัง2ลบ5กำลัง2นะครับ6 6 36 5 5 25เห็นไหมครับลบกันง่ายๆเลยครับเหลือเท่าไหร่ครับ11นั่นเองครับเด็กๆนี่แบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับโดยใช้ผลต่างของกำลัง2มาช่วยแบบนี้ครับเด็กๆอย่าลืมไปฝึกนะครับเพิ่มเติมนะครับจะได้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ส่งต่อหรือแชร์ต่อความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ